สู้ไหมน็อตน็อตเชียร์รับอะไรเนี่ยสู้เว้ยอันนี้เขาก็เจาะแล้วก็วางบล็อกแบบนี้เนาะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขยายกรีนเฮาส์มาที่ฝั่งนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะรื้อไอ้ตรงนี้ออกเพื่อนๆลัคกี้เทอร์มูนลัคกี้เทอร์มูนชั้นพอมีของกินลัคกี้ก็จะวิ่งเข้าใส่เนาะเพื่อนๆเมินมากตอนนี้Not cheer up like that. Su woi. Again. Su woi. เป้เป้ไม่ยอมช่วยเขาทำมาหากินก็มาอะไรนะ มาชวนเขาเล่นนู่นนี่นั่นเนาะทำไมเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายไอ้ตรงหลังคาเนี้ยเนี่ยเป็นโครงหลังคาไปที่กรีนเฮาส์เนาะเพื่อนๆเนาะไม่ยอมให้คำเอ็ดช่วยนี่เด้อค่ะเพื่อนๆฝรั่งของแม่คือตอนนี้เขาทำโครงหลังคาอยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะขยายไปถึงนู่นค่ะทำไมก็คือไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเขามากช่วยแค่แบบยกอะไรง่ายๆประมาณนั้นเนาะแล้วแม่จะให้เพื่อนๆดูเนาะยางแผงโซล่าหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนาะเพื่อนๆก็คือจะช่วยได้เยอะในเรื่องของการประหยัดไฟฟ้านั่นเองเนาะเพื่อนๆ เพราะว่าอย่างหน้าหนาวอะไรมาอย่างนี้ก็คือจะใช้ไฟค่อนข้างเยอะอันนี้คือช่วยได้เยอะเนาะเนี่ยค่ะเปล่าคอมเมนต์แบบกรรมกรมากเพื่อนข้างล่างเป็นผักเนาะยังไม่ได้ย้ายไปไหนเด้อค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็คือจะจัดระเบียบสังคมใหม่หมดเลยเพราะว่าอย่างอันนั้นอ่ะเป็นมะเขือขืนมะเขือขืนที่พี่สไปส่งเมล็ดมาให้แล้วคอมเมนต์ก็ปลูกเนาะเขาก็จะยาวมากอ่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้นะคะคุณแม่ก็คือต้องแต่งตัวแบบนี้เพราะว่ามันลมมันก็แรงแล้วมันก็หนาวด้วยเนาะแล้วก็คือก็ช่วยฝรั่งเขาหยิบอะไรนิดหน่อยแค่นั้นส่วนใหญ่ฝรั่งของคุณแม่เขาจะลงมือเองอันเนี้ยเขาจะนึกถึงสมัยที่แบบทํานาเนาะเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยแบบนี้เลย ตอนอยู่เมืองไทยก็เป็นอันนั้นมาเหมือนกันนะทํางานก่อสร้างมาแบบนี้เหมือนกันเลย หนีไม่พ้นกรรมกรเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอดูตอนที่ใกล้เสร็จแล้วดีกว่าเนาะก็เหลืออีกเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะมีเวลาทำแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์แค่นั้นเองThank you.
ยงานฝรั่งจนดึกดื่นเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาเก็บไอ้นั่นมาเก็บมะเขือเทศจะไปจำส้มตำกินเพราะว่ามะเขือเทศกำลังจะตายเพราะว่าเขาไม่ได้ย้ายเนาะหมายถึงว่าเขาต่อกรีนเฮาส์แล้วมันไม่ได้ย้ายเข้าไป